สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรมาส1ปี65ของหุ้น BDMS จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น BDMS หรือว่าบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จักกันนะครับก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่ง BDMS ก็ไม่ได้มีแค่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเขาก็ยังมีโรงพยาบาลอื่นๆนะที่อยู่ในเครือของเขาโดยที่ BDMS นะครับก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศโดยที่มีโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและก็ในประเทศกัมพูชาดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล6กลุ่มดังนี้นะครับก็มีกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาล BNSกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทกลุ่มโรงพยาบาลเปาโลแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลรอยัลและนอกจากนี้นะครับเครือข่ายของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนยังรวมไปถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนทางด้านการแพทย์ต่างๆนะครับได้แก่ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือเป็นต้นนอกจากธุรกิจที่มีความน่าสนใจของ BDMS แล้วนะครับตัวหุ้น BDMS เองก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่อยู่ในเซต50ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนของธุรกิจของหุ้น BDMS นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นในไตรมาส1ปี65กันนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของผลประกอบการในไตรมาส1ปี65นะครับเราต้องมาดูในส่วนของโครงสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะครับในช่วงไตรมาส1ปี65เราก็จะพบว่ารายได้จากการดำเนินงานของหุ้น BDMS นะครับก็จะมาจาก3ส่วนนะส่วนแรกก็คือในส่วนของรายได้จากการรักษาพยาบาลซึ่งมีสัดส่วนเยอะที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของเขาเนาะก็มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ 95.70% ลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายสินค้าก็ประมาณ 3.54% นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นรายได้อื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับประมาณ 0.74% สำหรับรายได้จากการรักษาพยาบาลก็จะมาจากในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยประมาณ 78% อีกที่เหลือประมาณ 22% ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างประเทศซึ่งในไตรมาส1ปี65รายได้จากการรักษาพยาบาลก็โตขึ้นมาประมาณ 45% year on year โดยที่สาเหตุนะครับก็มาจากในส่วนของการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยนะครับทั้งชาวไทยเนี่ยก็เติบโตขึ้นมา 38% year on year ผู้ป่วยชาวต่างประเทศนะครับก็เติบโตขึ้นมา 72% year on year ในส่วนของชาวไทยนะครับที่เพิ่มขึ้นก็เกิดจากในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็เลยมีผลทำให้ยอดผู้ป่วยนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาด้วยสำหรับในส่วนของชาวต่างประเทศนะครับก็สอดคล้องกับในส่วนของทางภาครัฐนะครับได้มีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับก็เลยมีผลทำให้ผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยทยอยเข้ามารักษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะก็เลยมีผลทำให้ในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาถึง 72% year on yearสำหรับผลประกอบการในไตรมาส1ปี65ของหุ้น BDMS นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 23,171.50 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ 3,443.03 ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่22สตางค์ต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการในไตรมาส1ปี65กำไรสุทธิของตัวบริษัท Q1Q ก็เพิ่มขึ้นมา 30.62%ส่วน Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมา 157.20% โดยภาพรวมก็ถือว่าผลประกอบการในไตรมาส1ปี65ของหุ้น BDMS ก็ทำออกมาได้ดีนะครับทั้ง Q on Q และก็ Year on Year โดยเฉพาะในส่วนของ Year on Year ก็เติบโตขึ้นมามากถึง 157% นะครับก็ถือว่าดีนะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินของตัวบริษัทในไตรมาส1ปี65กันบ้างนะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 131,097.92 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 39,802.41 ล้านบาท
ตัวที่ส่วนพูดถึงหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ 87,317.85 ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 0.44 เท่าก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเราดูจากค่า DE ที่เกิดขึ้นยังไม่ถึง1เลยนะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะพบว่าที่ผ่านมาตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำมาตลอดเลยนั่นเองซึ่งในไตรมาส1ปี65นะครับเราจะเห็นว่าสินทรัพย์รวมนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 2.06%เมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น 4.14% ในขณะที่หนี้สินรวมนะครับก็ลงประมาณ 2.18% ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าหนี้สินก็ลดมาโดยตลอดเลยนะครับจากปี61หนี้สินประมาณ 60,000 ล้านผ่านมาประมาณ4ปีนะครับหนี้สินก็หายไปเกือบครึ่งนึงเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับหุ้น BDMSในส่วนของค่า PE ในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40เท่ากว่าๆนะครับค่า PBV ก็ประมาณ4เท่ากว่าๆก็ถือว่าเริ่มแพงนะในส่วนของค่า PE รวมไปถึงในส่วนของค่า PBV นะครับสำหรับอัตราการจ่ายปันผลของหุ้น BDMS จะอยู่ที่ประมาณ 1.4 ถึง 2% กว่าๆต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าต่ำนะครับประมาณเกือบๆกลางๆเนาะโดยที่ราคาของหุ้น BDMS ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่25.75 บาทต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะสำหรับหุ้น BDMS ซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันนะครับในกราฟรายวันก็เป็นขาขึ้นซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่พอสมควรหลังจากที่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับราคาของหุ้น BDMS ก็หลุดตรงเส้น MA 200วันลงมาจนกลายเป็นขาลงอยู่พักหนึ่งนะครับประมาณเดือน2เดือนนี่แหละก่อนที่ราคาจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาแล้วก็สามารถขึ้นมายืนเหนือเส้น MA 200วันได้นะครับและราคาก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นขาขึ้นจนถึงณปัจจุบันนี้เองนะเราจะพบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาของหุ้น BDMS ก็เป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วประมาณต้นๆเดือนมีนาคมขึ้นมาซึ่งราคาเนี่ยไม่เคยมีการสร้างนิวโลนะครับแล้วก็ราคาก็มีการสร้างนิวไฮมาตลอดเลยจนถึงในแนวโน้มในปัจจุบันนี้นะครับราคาก็มีการสร้างนิวไฮด้วยนะก่อนที่ราคาจะมีการย่อลงมานะครับมาทดสอบตรงเส้น MA 75วันและราคาก็พอลงมาทดสอบนะครับก็มีการเด้งกลับขึ้นมาด้วยก็ถือว่าเป็นทรงที่น่าสนใจอยู่พอสมควรแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวในปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยมที่สามเหลี่ยมที่มันเป็นปลายมันจะชันขึ้นนะครับก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะถ้ามันเป็นทรงประมาณนี้นะครับมันมีโอกาสที่ราคาพอขึ้นไปนะครับพอปรับตัวจนแคบเข้าเรื่อยๆนะครับราคามันก็จะเลือกทางซึ่งส่วนใหญ่มันก็มักจะเลือกลงนะครับแต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีแหละเนาะถ้าเราดูจากในส่วนของเส้น RSI เนี่ยมันก็มีทรงที่จะปรับตัวลงมาหาโซนโอเวอร์โซด้วยนะครับมันก็เลยไม่มั่นใจว่าจะไปต่อได้หรือเปล่านะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์เราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยก็เป็นขาขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะเป็นขาขึ้นทั้งกราฟรายวันแล้วก็กราฟรายสัปดาห์ด้วยเพียงแต่ว่าราคาในปัจจุบันในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเขาถึงแม้ว่าจะมีการสร้างนิวไฮนะครับแต่เราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวมันก็จะเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับเหมือนกับว่ามันเป็นก้อนอะไรบางอย่างนะครับเหมือนกับกำลังสะสมอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าเรามาพิจารณาในส่วนของเส้น RSI ในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับโซนโอเวอร์บอทด้วยนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่หลังจากนี้ไปนะครับอาจจะมีแรงขายออกมาราคาอาจจะมีการปรับย่อลงมาได้อีกหรือเปล่าถ้ามองกันในมุมมองของกราฟรายสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าแนวรับที่น่าสนใจนะครับน่าจะอยู่ตรงบริเวณเส้น MA 24นะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่ราคามีโอกาสน่าจะปรับตัวลงมาให้เราได้สะสมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่
ถือหุ้นตัวนี้แบบลงทุนยาวนั่นเองนะครับก็ต้องไปพิจารณากันอีกทีนึงเนาะมุมมองระยะสั้นเนี่ยในกราฟรายวันเนี่ยสำหรับผมนะค่อนข้าง 50-50 นะครับแต่ว่ามุมมองในระยะยาวก็ถือว่า ก็มีความน่าสนใจนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรก็ดีนะครับการลงทุนทุกการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงถึงแม้ว่าหุ้นตัวนี้อาจจะมีพื้นฐานที่ดีมีชื่อเสียงมีธุรกิจที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้แต่เราก็ต้องไปพิจารณาถึงความเสี่ยงอื่นๆประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะครับก็ประมาณนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ